ีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อฉันโดนแฟนบอกเลิกในวันสงกรานต์จะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะไปกันเลยโอ๊ยตื่นเช้าวันนี้ชวนแฟนไปเล่นน้ำดีกว่าเห็นว่าที่มันเป็นอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่ร้องเพลงป้าทิพย์มีคนประกวดร้องเพลงเยอะเขาจัดงานสงกรานต์อยู่ที่นั่นคนเยอะมากเลยฉันก็เลยอยากไปเฮ้ยลองไปดูดีกว่าไหมชวนแฟนไปดีกว่าที่รักฉันเห็นว่ามีคอนเสิร์ตเขาจะจัดงานอันเนี้ยที่รักเขาจะจัดงานอะไรงานสงกรานต์น่ะฉันอยากไปที่รักพาฉันไปหน่อยได้ไหมครับอะไรนะที่รักจะไปเหรอใช่ฉันว่าฉันจะไปน่ะทำไมอ่ะผมไม่อยากไปเลยอ่ะผมไม่อยากไปอ่ะผมอยากไปเล่นเฉยๆอ่ะอยากเล่นเฉยๆคืออะไรผมอยากไปเล่นกับเพื่อนน่ะที่รักผมไม่อยากอยู่อย่างนี้ผมอยากไปเล่นกับเพื่อนมากกว่าโหที่รักเราก็ไปเล่นกัน2คนสิไม่ผมไปละที่รักจะไปไหนอ่ะเราเลิกกันเถอะนะผมจะไปเล่นสงกรานต์กับเพื่อนแล้วเลิกกันเถอะผมอยู่กับคุณแล้วไม่สบายใจเลยอ่ะเหมือนคุยกับคนแปลกหน้าน่ะเวลาไปไหนก็ต้องระแวงตลอดทำไมคุณต้องระแวงฉันอ่ะไม่เอาฉันไม่เลิกผมขอโทษนะผมมีคนอื่นแล้วผมบอกไปตรงๆแล้วผมมีคนอื่นจบนะผมมีคนอื่นตั้งแต่วันสงกรานต์วันแรกเล่าแค่นี้แหละจบคือจบที่รักไม่เอาตึ๊ดเฮ้ยเรื่องมากไอ้ต้นฉันเป็นเล่นสงกรานต์กับสาวๆก่อนนะจ๊ะไปละสงกรานต์พาสงสอมาเล่นยกล้อเล่นยกล้อไปละเว้ยแล้วสงกรานต์กันฉันยอมไม่ได้ทำไมมีคนทำไมคนถึงทำกับฉันอย่างนี้ฉันเกลียดผู้ชายพวกนี้สงกรานต์วันแรกฉันก็ไม่ได้เล่นวันที่สองฉันก็ไม่ได้เล่นวันนี้วันที่สามฉันก็ไม่ได้เล่นกับแฟนฉันไม่สวยฉันไม่แซ่บพอต้องให้ฉันแซ่บใช่ไหมคุณถึงจะหันมาแลมองนั่นน่ะมามองแลนั่นน่ะอยู่บ้านส่งกองสอบกายไปนี้ไม่เล่นแล้วปีหน้าก็ไม่เล่นแล้วจำไว้เฮ้ยสีหมอกเนี่ยไอ้ควะเอ้าสีหมอกผิดอะไรอ่ะสีหมอกไม่ผิดใช่หน่อยไม่ได้สีหมอกทำไมฉันไม่อยากไปเจอโลกภายนอกเปิดเทอมฉันก็จะไม่ไปโรงเรียนต้องอยู่ห้องเดียวกันกับมันนี่เฮ้ยฉันไม่อยากอยู่ห้องเดียวกันกับมันเลยย้ายออกแม่งแล้วมาอกหักด้วยวะอกหักในวันสงกรานต์มันโคตรแย่เลยสงกรานต์ปีนี้รักแฟนให้มากๆนะอย่าติดเพื่อนอย่าติดสาวจนเหลิงจนลืมแฟนตัวเองล่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย